ครับผมนายสมพลชัยวันครับจะมานำเสนอระบบจัดการสต็อกสินค้าใหญ่ของแห้งครับในวิธีและที่มาของโครงการนะครับปัญหาคือเมื่อมีการนำลำไยจากสวนนะครับมาอบแห้งแล้วนำมาบรรจุใส่กล่องเก็บไว้ในโกดังนะครับทำให้กล่องลำไยอบแห้งที่มาเก็บไว้ในโกดังครั้งแรกนั้นถูกปนไปกับลำไยอบแห้งที่มาทีหลังนะครับจึงไม่สามารถทำให้ทราบว่าควรจะจำหน่ายลำไยอบแห้งกล่องไหนก่อนเพื่อที่จะเก็บกล่องที่มาทีหลังเพื่อไว้จำหน่ายทีหลังนะครับและอาจจะทำให้ลำไยอบแห้งแรกๆที่ไม่ได้ออกจำหน่ายนั้นจะทำให้เกิดเชื้อราได้นะครับแนวทางแก้ไขคือนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการจัดการการเข้าออกของลำไยอบแห้งในโกดังนะครับเพื่อที่จะสามารถจำหน่ายลำไยอบแห้งได้อย่างเป็นระบบโดยการเก็บวันที่ของกล่องที่แล้วก็หมายเลขของกล่องนะครับที่ถูกนำเข้ามาเก็บไว้ในโกดังครับจึงทำให้สามารถรู้ได้ว่ากล่องไหนควรที่จะถูกจำหน่ายออกไปก่อนหรือออกไปทีหลังเพื่อไม่ให้ลำไยเกิดเชื้อราขึ้นได้นะครับและสามารถค้นหาหมายเลขกล่องลำไยอบแห้งในโกดังได้ว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับโดยจะมีการเก็บกล่องลำไยในแนวตั้งต่อกันขึ้นไปนะครับแล้วเรียงตามหน้ากระดานตามวันที่นะครับครับผมแล้วก็ประเภทของงานเป็นเว็บแอปพลิเคชันครับกลุ่มเป้าหมายคือเจ้าของโกดังเก็บสินค้านะครับแล้วก็มีการเช็คสต็อกว่าปัจจุบันมีลำไยแห้งกี่กล่องในโกดังนะครับมีการวิเคราะห์ข้อมูลมีการบันทึกสถิติว่าในแต่ละวันมีการนำเข้าออกของลำไยอบแห้งจำนวนเท่าไหร่ครับการค้นหาข้อมูลครับเมื่อต้องการทราบว่าหมายเลขกล่องลำไยนี้ยังอยู่ในโกดังอยู่หรือเปล่ามีอาจารย์มีอะไรถามหรือมีอะไรเจอแนะนำถ้ามันเป็นอบแห้งทั้งตึกจะได้ประมาณ6เดือนทำไมทั้งตึกทั้งตึกเรียงต่อไปครับแต่ระบบก็ได้ไปช่วยทำตรงนั้นนี่ต้องคนทำอ่ะ
ก็มันระบบจะช่วยไม่ต้องใช้ระบบคอมพิวเตอร์ก็ได้พอทำเสร็จปุ๊บผมให้คนงานไปเขียนว่าวันเสร็จวันไหนแล้วผมก็ไปเอาไปวางไว้ที่นึงพอเสร็จอีกรอบนึงก็ให้คนงานเขียนวันที่นี้แล้วก็ไปไว้อีกที่นึงมันก็จะสามารถแบ่งกลุ่มได้แล้วแล้วคุณจะระบบไปช่วยตรงไหนฝากไปคิดกันโอเคครับโอเคครับ
ไปมากกว่า1วันนะกลับไปนอนทั้งที่นะ